วักแวกนะบางคนอยากกลับบ้านแล้วพระอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องอะไรที่มันไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะมันก็ยากทั้งนั้นแหละนะถ้าพอมันคุ้นเคยแล้วมันก็ง่ายนะอย่างหนุ่มๆ นะไม่เคยจีบสาวนะยากๆนะเคยจีบหนึ่งคนก็ยังยากเคยจีบหลายๆคนแล้วไม่ยากแล้วนะทำอะไรนะพอคุ้นเคยแล้วมันไม่ยากการเจริญสติก็เหมือนกันนะใหม่ๆมันยากยากหลวงพ่อถึงบอกไงว่ายากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเกิดสติขึ้นมานะแต่ไม่ยากเลยที่คนซึ่งมีสติรู้กายรู้ใจแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ยากเลยนะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าอะไรเพราะเห็นความจริงของกายของใจตัวเราไม่มีรีบนะรีบเจริญสติเข้านะแต่ละคนมีเวลาน้อยนะเวลาที่จะเจอพระพุทธศาสนาก็มีไม่มากหรอกในสังสารวัฏอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆนะรู้สึกไปทั้งวันเลยรู้สึกไปเรื่อยสักเดือนหนึ่งก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเรียนกับหลวงพ่อไม่ใช้เวลานานหรอกสักเดือนหนึ่งก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้แล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นผลเลยตัวเองจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะเคยทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นคนรอบตัวก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเราได้นะฝึกไว้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของพวกเราหรอกมีแต่ธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเรานะ